โอ้โหนั่นนั่นแน่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 เฮียกุยเฮียกุยทำอะไรอ่ะอาจุนไหนนี่เขาบอกว่านะจากการวิจัยมาเนี่ยคนไทยเนี่ยปีนึงเนี่ยนะอ่านหนังสือกันน้อยมากวันนึงเฉลี่ยไม่ถึง8บรรทัดเฮียก็เลยมาอ่านหนังสือมาพิสูจน์ให้รู้เลยว่ามันไม่จริงโดยการมาพิสูจน์มาอ่านจดหมายของบ้านเลขเนี่ยนะคะอือที่บ้านนี้เนี่ยโอ้โหยาวเลยหลายบรรทัดวันนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยเนาะมีค่านู่นค่านี่หลายอย่างเนาะค่าไฟค่าบ้านค่าประกันค่าโทรศัพท์อู้หูว่าเฮียกุยเฮียกุยครับครับเฮียมาแอบอ่านจดหมายบ้านคุณอย่างนี้ได้ไงครับแอบอ่านตรงไหนเล่าเออที่เฮียว่าไปอย่างนี่เฮียก็ยืนอ่านอยู่ปุ๊บเห็นกันคุยกันจักเลยเนี่ยมันนั่นเลยครับเฮียมันไม่มีมารยาทโอ้ยอะไรนี่เฮียอุตส่าห์มาช่วยแบกเบาภาระนี่เฮียมีน้ำใจนะเห็นว่าสองคนนี่จะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งอ่านอะไรเฮียก็อ่านให้หมดเสมือนเลขาเลยไงนี่แล้วเดี๋ยวเฮียก็จะมาสรุปให้ฟังว่ามีอะไรบ้างโอ้โหนี่เยอะมากเลยเนี่ยมีค่าบ้านค่าบ้านเนี่ยนะถ้าเกิดไม่จ่ายเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็จะมายึดแล้วเนี่ยอุ้ยเดือนที่แล้วก็ไม่ได้จ่ายนี่ค่าประกันชีวิตน้องนุถ้าเกิดประกันชีวิตอันนี้ไม่จ่ายเดี๋ยวเขาจะตัดเลยเนี่ยโอ้จ่ายมานี่เสียฟรีเลยแล้วไม่ต้องขอบใจไม่ต้องขอบใจเฮียไม่เคยถือหรอกไอ้เรื่องมารยาทอะไรงี้เง่าขนาดนี้เฮียกุยครับบายผมเริ่มจะทนไม่ได้แล้วครับเฮียทนไม่ได้ไปเข้าซ่วมทนไม่ได้ไปเข้าซ่วมเดี๋ยวค่ะเฮียอะไรหนูหนูใจเย็นๆก่อนนะเอาเป็นว่าเราอย่ามาเสียเวลาแล้วก็อย่ามาเสียสุขภาพติดตรงนี้ดีกว่าพักผ่อนดีกว่าเย็นๆสบายจะพักผ่อนง่ายดีกว่าเนาะเดี๋ยว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 นี่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 ค่าจ่ายสมัครสมาชิกเมมเบอร์ VIP Paradise Coyote Paradise Coyote สวรรค์ของม้าหนุ่มขนองรับนี่ของนุ๊กแน่นอนเลยเดี๋ยวโชคดีมีกีวอร์ชเชอร์ด้วยเฮียทำอะไรสำเร็จอีกแล้วสวรรค์ม้าหนุ่มขนองรักเย้เป็นไงของทองหรือเปล่านี่ดูชื่อดูชื่อนี่มานุพลนะคงไม่ใช่ของทองแน่เลยไอ้นุ๊กนี่อะไรนุ๊กไปสักมาไปสักมาอืมสักทำไมเนี่ยเพื่อนชวนทำไมไม่ปรึกษากันก่อนแล้วสักอะไรเนี่ยสักที่ไหนเนี่ยตรงนี้เลยแขนนี่เนี่ยนะจุดๆๆนี่เห็นไหมเห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมันไม่เห็นอยู่แล้วคือนุ๊กสักน้ำมันสักน้ำมันสักสีไม่ติดคือพอสักให้อาจารย์เขาสักปุ๊บๆสักเป็นสีแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เราไม่มีสักสีนี่คุณเห็นใช่ไหมผมเฮ้ยไม่เคยกลัวแต่เขาบอกมันไม่ติดก็เลยเนี่ยสักเป็นน้ำมันแทนสักน้ำมันสักน้ำมันนี่มันเฮ้ยดีนะมันแบบเฮ้ยคนไม่เห็นแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีของอยู่ในตัวแล้วสักเพื่ออะไรนุ๊กมันสกปรกเข้าใจป้ายที่ไปสักเนี่ยคนเขาสักกันตั้งหลายคนแล้วยังไงมันสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาทำความสะอาดดีมันเป็นความเชื่อเชื่อเรื่องอะไรเวลาสักนี่มันก็เหมือนกับแบบมีของมีสิ่งที่เราบูชาอะไรอยู่กับตัวเรามันช่วยให้เราแบบเฮ้ยแคล้วคลาดเวลาถ้ามีเหตุการณ์อันตรายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีพยานอันตรายอะไรโผล่เข้ามาปุ๊บของขึ้นไงของขึ้นยังไงเอาตัวอย่างเอาง่ายๆเลยเคยเห็นเลยคนถ้าเกิดคนที่เขาสักเป็นรูปเสือเพ่นเนี่ยเวลาของขึ้นแบบเฮ้ยเจอเหตุการณ์อันตรายปุ๊บก็ตัดคอซะเลยอ่ะแล้วเสือก็เพ่นเลยพุ่งหนีหนีอันตรายแบบว่าไว้หนีอะไรอย่างงี้ใช่ดีมากแล้วถึงสักจระเข้มีจระเข้ด้วยจระเข้ลงเลยแล้วสักจระเข้เพื่ออะไรเนี่ย
คนว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำสักตัวละเท่ลูกแม่ไม่สักปลาใช่ไหมมันไม่เท่จระเข้นี่มันดูยิ่งใหญ่ป๊อปอ่ะถ้าเกิดสมมุติอ่ะถ้าเกิดสัตว์ปลาลงน้ำว่าเจอจระเข้ทำไงโดนจระเข้กินนี่จระเข้เจอจระเข้ดมโอ้โหแล้วจะจระเข้ได้ไรสาระนี่สักลิงลมแล้วลิงลมเอาไปทำอะไรอ่ะฮะอ่ะถ้าที่บ้านแอร์เสียหน้าร้อนนี่สักเหม็นนะเนี่ยอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาสักกันแบบอะไรถ้าสักจิ้งจกอ่ะมีป่ะของขึ้นจะเป็นจิ้งจกสักจิ้งจกเหรอสักจิ้งจกแล้วของขึ้นใช่ป่ะไม่ของขึ้นเป็นยังไงเนี่ยถามว่าจิ้งจกเวลาของขึ้นเป็นยังไงก็ถึงเข้าใจเหรอก็นี่ไงของขึ้นอยู่ไงอะไรจิ้งจกฮะจิ้งจกทักไงคนสักเนี่ยส่วนใหญ่เป็นครูเวลาสอนนักเรียนคุยของขึ้นเลยเวลาครูเห็นนักเรียนคุยครูโกรธบรรณารักษ์บรรณารักษ์อยู่ห้องสมุดเคยไหมเคยโดนไหมอ่านหนังสือแล้วคุยกับเพื่อนจุ๊บแล้วทั้งหมดไอ้ที่เล่ามาเนี่ยลูกไปสักอะไรมาฮะหุยสิ่งที่ลูกสักกันเหรอสุดยอดมันเป็นสุดยอดของสัตว์เรียกว่าที่เล่ามาทั้งหมดนี้เบเบเป็นสุดยอดของสัตว์เป็นพญาเป็ดพญาเป็ดพญาเป็ดและอินเตอร์ตัวโลกรู้จักลูกสัตว์โดนดักโอ้โหพี่ฮาก็สัตว์เป็ดเนี่ยนะแล้วเวลาของขึ้นมันเป็นยังไงฮะไอโดนดักของฮะเดี๋ยวไปนี่ไอ้ที่เล่ามาเสียเวลาทำนู่นทำนี่ลงไปนอนเดินๆกับพื้นนี่คือจะเล่นมุกเป็ดตลกตายอ่ะคนต้องจ่ายคิดมุกมามุกดีๆแบบนี้ไม่ขำมุกมีคลาสมุกมีรสนิยมเนี่ยมีคลาสที่สุดแล้วโหอะไรอ่ะไม่มีรสนิยมเลยเนี่ยแบบปกติก็ขำแต่มุกอะไรมุกทะลึ่งเลยนะมุกเคยถอยเลยอย่างนี้นี่วันนี้วันนี้ขำจนมุกเคยถอยเหรอฮะทำอะไรทำอะไรชี้อะไรชี้อะไรขึ้นมาอะไรนี่ทำไมนี่ทำไมนี่ผักไม่นี่ผักนู่เหรอนี่ไปมาแล้วนะนี่ขึ้นแล้วนะโกรธขึ้นมาแล้วนี่แบบไงโดนนัดไงมันมาแล้วแล้วฉันกลัวนะกินอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่เนบเอ้าไม่ใช่เนบตัวแทนแห่งดวงจันทร์จะลงทันใจขอไปสักความเหมือนกันกับเซรามูนอย่างเงี้ยเหรอเซรามูนเนี่ยมันแท้อะไรรู้ไหมแท้อะไรแท้เป็ดเดี๋ยวเซรามูนจะเจอเป็ดเดี๋ยวเป็ดจะจัดให้เฮ้ยรับไปเลยเฮ้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 ย